คุณผู้ชมแน่นอนนะคะในช่วงของเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเรามีการเดินทางมีการใช้รถใช้ถนนกันมากเป็นพิเศษค่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังอุบัติเหตุค่ะเรื่องของการเฝ้าระวังลดอุบัติเหตุในช่วง7วันอันตรายระหว่างช่วงวันที่11ถึง13เมษายนมีการคุมประพฤติจากการเมาแล้วขับและเหตุผลอื่นๆไปแล้วมากถึง 3,347 คดีด้วยกันค่ะสำหรับยอดสะสมทั้งหมด 3,347 คดีคิดเป็น 94.02% ขับรถประมาท22คดีคิดเป็น 0.66% ขับซิ่ง1คดีค่ะคิดเป็น 0.03% และเสพยาเสพติดแล้วขับ177คดีซึ่งคิดเป็น 5.29%โดยคดีเมาแล้วขับค่ะสูงสุดเนี่ยอยู่ในจังหวัดนนทบุรีนะคะ204คดีตามติดมาด้วยกรุงเทพมหานคร186คดีแล้วก็ร้อยเอ็ด164คดีทางด้านนายวิรกิจหานปริพันธ์อธิบดีกรมคุมประพฤติก็เปิดเผยนะคะว่าสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณจุดบริการประชาชนด่านชุมชนและด่านตรวจค้น58จุดมีผู้ถูกคุมความประพฤติเจ้าหน้าที่อาสาสมัครคุมประพฤติภาคีเครือข่ายศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชนและประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติงาน 1,803 คนก็ไปแจกน้ำดื่มแจกกาแฟออกไปเยี่ยมตามจุดตรวจบริการประชาชนเพื่อที่จะช่วยกันอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้ค่ะค่ะต้องบอกว่าเมาแล้วขับเนี่ยยังคงเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอันดับต้นๆนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใกล้ถึงช่วงที่จะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพกันแล้วระมัดระวังหรือว่าเดินทางไปเที่ยวที่ไหนก็ระมัดระวังเมาไม่ขับหรือว่าง่วงก็ไม่ขับนะคะใช่ค่ะ